ส่วนของที่ว่าการอำเภอหลังสวนก็ได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมปรองดองตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและก็นโยบายของรัฐบาลโดยเราได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆเป็นต้นว่าเรื่องของการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยการประชุมโดยการชี้แจงนอกจากนั้นก็มีโครงการเกี่ยวกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ซึ่งเป็นโครงการที่เราได้นำส่วนราชการออกไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนโครงการอื่นๆที่มีก็เป็นเรื่องของโครงการกีฬาดีทั้งปีที่หลังสวนที่สำคัญเรื่องของการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์เอาสปิริตของกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมาใช้แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องโครงการเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันนะครับโดยเฉพาะวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้ชาวหลังสวนได้ออกมาร่วมแสดงความจงรักภักดีนะครับโดยการเดินเทิดพระเกียรติแล้วก็จุดเทียนชัยถวายพระพรนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 10,000 คนนะครับครับผมขอฝากในเรื่องของความปรองดองสามัคคีมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในส่วนของความร่วมมือต่างๆถ้าหากว่ามีประเด็นใดที่เราจะร่วมมือกันได้ระหว่างทางราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับก็ขอให้มาจับมือกันในการทำงานนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนหันหน้าเข้าหากันมาทำกิจกรรมร่วมกันผมก็เชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองของเรานะครับไปสู่ในแนวทางที่ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ